สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอกไฮบิดเอ็กจากช่องเบคอนชามนะครับผมมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะที่มาเปิดในช่องนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบคอนชามในคลิปของพี่กายหงิดคลิปนี้นะครับทุกคนถามหาถึงพี่วาวาเกมเมอร์กันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับในคอมเมนต์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้น้องเอกขอเป็นตัวแทนของเบคอนไทม์นะครับในการพาแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่วาวาเกมเมอร์มาเล่นกันในคลิปนี้นะครับทุกคนแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการที่เราจะเชิญพี่วาวาเกมเมอร์มาเล่นกันในคลิปนี้เราจะไม่ได้เล่นธรรมดานะครับเพราะเราจะมา1-1กันนะทุกคนเพื่อสานความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าครับผมค่ะสวัสดีค่ะวาวาเกมเมอร์นะคะรู้สึกยังไงบ้างพี่ที่แฟนคลับเบคอนไทม์ถามหาถึงพี่เยอะมากเลยพี่ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับเบคอนไทม์ถามหาเนี่ยดีใจเลยแหละก็บอกก่อนว่าในคลิปของพี่กายหงิดที่เขาทำครั้งก่อนเขาเป็นการเล่นโหมด5-5กันแต่ครั้งนี้พี่ต้องมา1-1กับผมพี่คิดว่าพี่จะไหวกับผมหรือเปล่าว่าพี่ก็ไหวอ่ะ บอกเลยว่าการ1-1กับน้องเอกเนี่ยมันไม่เป็นการ1-1ธรรมดา1-1แบบไหนอ่ะก็กดของเอกง่ายๆเลยพี่เราจะไม่ออกของดาเมจเราจะออกของแทงล้วนแล้วเรามาตีกันใครได้1ตัวเท่ากับชนะไปเลยในแมตช์นั้นเดี๋ยวเราจะ1-1กัน3เกมใครแพ้โดนหอมกดผมพี่วาวารับได้หรือเปล่าครับผมอยากแพ้เลยอ่ะมาครับเดี๋ยวน้องเอกสร้างห้องเลยดีกว่ามาแล้วครับผมพี่วาวาอุ้ยชื่อนี้เหมือนเคยเห็นใช่ไหมเราเคยกดเจอกันบ่อยใช่ไหมพี่วาวาจะชอบเล่นตูเลนกับลอเรียวใช่หรือไม่ใช่ล้อนี้หญิงแท้ก็ชอบเล่นกันอ๋อที่ล้อหญิงแท้ที่เขาเล่นกันและในเกมแรกพี่วาวาอยากเล่นตัวอะไรครับพี่ก็ต้องหล่อเลี้ยวหล่อแรกได้เลยครับผมมาหล่อเลี้ยวครับเกมแรกใครแพ้โดนหอมนะอย่าลืมนะพี่ได้ใครแพ้โดนหอมนะผมจะเอาหล่อเลี้ยวมาเพื่อชัยชนะเพื่อผมจะได้หอมพี่วาวาเอ้ยไปครับผมอันนี้พี่วาวาสตรีมทุกวันเลยหรือเปล่าครับเนี่ยวันเลยค่ะแล้วก็สตรีมบนแพลตฟอร์มไหนครับพี่ YT TikTok แล้วก็มีเก็บมีค่ะทำไมต้องพูดย่อครับอันนี้พูดเต็มไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคฮะสกิลขออัพเลยนำพี่ว่าอัพสกิล3นำหรือเปล่ากับศัตรูไปด้วยกันโอเคครับงั้นผมขออนุญาตอัพ3ก่อนเลยแล้วกันนะอันนี้นี่เฮ้ยพี่อยากแพ้อ๋อพี่อยากโดนหอมอ่ะห้ามแพ้คือถ้าพี่ชนะผมพี่จะเป็นคนหอมไงคือผมต้องเป็นคนหอมไม่ได้เอ้ยทำไมพี่แรงกว่าผมอ่ะแรงจัดเลยอย่าทำเอกอย่าทำเอกนะอย่าทำเอกพี่วาวาอย่าทำเอกพี่วาพี่อยากแพ้เลยพี่บอกตรงเลยนะพี่อยากแพ้หนึ่งหอมแล้วนะได้หอมแน่เลยอ่ะมาเลย1ตัวผมได้หอมตัวแรกคือเราบอกว่าเอกจะชนะแล้วนะครับแต่ว่าคือมันเร็วเกินไงเดี๋ยวเราให้โอกาสพี่วาวาอีกสัก2ตัวแล้วกันโอเคไหมพี่สาวได้ใครได้3ตัวก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคเปลี่ยนกดพี่วาดูนู่นนกพี่วาเห็นนกไหมไหนนกไหนนี่ไงนกหัวจุกนกหัวจุกอยู่นี่นี่แน่โอ๊ยมานี่หมดอ่ะโอ้นี่ไงห้ามกระบอกพึ่งตัดกดเมื่อกี้กดมันเยอะๆจังเลยมันอยากให้พี่แพ้อ่ะกดมันเยอะจังเหมือนอยากให้พี่แพ้เลยอ่ะแต่พี่ก็ยอมนะนี่เน่แล้วเราเขาต้องออกอะไรบ้างต่อเนี่ยพี่น้องเอกแกล้งไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงเดี๋ยวผมออกตามพี่วาวาเลยละกันงั้นพี่ก็ออกตามเอกเหมือนกันดีกว่าโดนผมเล่นผมมาแล้วนี่เน่อุ้ยทำไมผมไม่เข้าเลยไม่นะมานะหมดนะมาห้ามกลับบ้านห้ามกลับบ้านนะห้ามกลับบ้านนะฟูเลยเราไม่ได้ออกของฟื้นฟูมานากันด้วยอ่ะแล้วเราจะ
นี่เราจะจบตอนไหนอ่ะห้ามกลับบ้านนะห้ามกลับบ้านนะห้ามกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้กฎใหม่เพิ่งตั้งเมื่อกี้แต่ผมมีมานานแล้วนี่นี่จะมีตีกันพี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แกล้งนี่น้องน้องตีธรรมดาเห็นไหมน้องตีธรรมดาน้องตีมาน้องตีอย่าบ้าพี่นะอย่ามาทำร้ายพี่นะพี่กระโซฮอนนะไปอีก2ตัวผมจะไม่ยอมหอมนี้ผมต้องเป็นคนได้นี่เน่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะผมจะไปถูกคนหอมนี่เน่ไม่ได้อย่าไม่ผมไม่นี่นะเดี๋ยวทำไมพี่ว่าหวานเลือดเต็มหลอดเลยพี่หวานเลือดไม่ล้นเลยนี่นะไม่นะเหมือนอะไรเป็นแบบนี้หรอแล้วล่ะไม่ได้นี่นะเดี๋ยวพี่ว่าหวานทำไมเลือดเต็มหลอดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าต้องมีอะไรแปลกๆนอกได้ไม่ไม่ไม่กดเอคิวได้ไหมอ่ะได้พี่แต่พี่จะทำร้ายผมจริงหรอพี่ไม่เหมือนพี่จะได้หอมเอกแล้วล่ะพี่รู้สึกตื่นเต้นแปลกๆอ่ะเอกเกมนี้ถือว่าผมยอมพี่วาวาไปก่อนเกมนึงแล้วกันนะครับได้ผมยอมผมไม่ยอมหรอกผมจะเป็นคนที่ได้หอมไม่ได้พี่ก็อยากหอมเหมือนกันเอกจะมาเลยไม่ได้ผมต้องชนะเท่านั้นนี่แน่เดี๋ยวทำไมครูดาวผมไม่รีโดนผมอย่าทำร้ายพี่ว่าเอ๊ะอย่าทำร้ายทำไมเรื่องพี่วาวาไม่ลดเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราแบบเอาของโจมตีไม่ได้ใช่ไหมไปพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วนี่นะนี่ขนาดผมโกงพี่วาวาผมยังไม่ชนะพี่วาวาอีกหรอเนี่ยเกมต่อไปพี่วาวาโดนผมแน่นอนโอเคตาหนี้เป็นตัวของน้องเอกเลือกละกันพี่เพราะว่าตาเมื่อกี้ไปเลือกไปละของพี่วาวาเลือกไปแล้วเดี๋ยวน้องเอกตานี้น้องเอกขอเลือกละกันครับผมจัดมาเลยดีกว่าคือเมื่อกี้เราแบบต่างคนต่างเล่นตัวเมนไปแล้วไงเดี๋ยวเกมนี้เป็นตัวของน้องเอกบ้างพี่ก็อยากโดนหอมด้วยอะเรื่องของเรื่องอะพี่ขนาดผมแบบเหลี่ยมมาพี่วาวายังโอ้โคตรเก่งอันตรายจัดมาดอกเบาได้ไงนี่แน่ตอนนี้น้องเอกเล่นบ่อยอ่ะพี่แอบไปดูมาอยู่นะพี่ว่าไปแอบมาดูน้องเอกด้วยหรอแอบดูตลอดอ่ะเห็นน้องเอกเล่นตัวนี้อ่ะน้องเอกก็ไปแอบดูพี่เหมือนกันพี่ว่าเล่นตูเลนบ่อยมากน้องเอกขาอย่าค่ะน้องเอกขาพี่เกลียดตัวนี้มากพี่ว่าจะไปไหนเอกหยุดค่ะน้องเอกนี่แน่เฮ้ยดอกอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่แน่อุ้ยคือพี่ว่าจะทิ่มแทงใจน้องเอกเหรอพี่ก็โยกฟิกเกอร์เข้าไปเหรอฟิกเกอร์โยกเอกทำพี่เอกใจร้ายตัวพี่ว่าเลยนะตัวนี้ที่เกลียดที่สุดเลยในเนี้ยเป็นตัวที่มันเล่นยากแต่พี่ว่าอาจจะชอบก็ได้นะพี่หลังจากที่พี่เล่นกับน้องเอกไปคลิปนี้ไม่พี่ว่าทำไมกันนะลงคอหน่อยบอกว่าอยากหอมอยากหอมกันไงน้องเอกมาแล้วน้องเอกมาแล้วยี่ไปร้ายอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวนี้พี่ว่ามาสตรีมกี่โมงบ้างอะครับเหมือนเอกระยะดึกดึกอะดึกดึกยันเช้าเลยไหมอะเพราะว่าบางทีผมก็เห็นพี่ตอนเช้าเหมือนกันนะถ้าวันไหนมาเช้าแสดงพี่ว่าพี่ยังไม่ได้นอนอ๋อพี่ยังเป็นยังโอมใช่ไม่ได้นอนของพี่เลยหรือเปล่าเย้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยพี่สาวเหลือเกมสุดท้ายน้องเอกต้องเป็นฝ่ายชนะตอนนี้เราเสมอกัน 1-1 แล้วนะครับพี่สาวอันนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนะว่าใครจะได้หอมคือตัวตัดสินนี้ตัวที่3น้องเอกขอโตโร่เลยได้ไหมแบบอึดทนอะไรอย่างนี้พี่วาวไหวหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ใครได้1ตัวถือว่าชนะไปเลยคนนั้นจะได้หอมไปเลยเกมไหมพี่จัดไปเกมสุดท้ายใครจะได้หอมเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนี้ผมขอคำรามเหนียวเหนียวเลยเหรอใช่เสียงคำรามผมเองดูเสียงคำรามเหนียวนี่ไม่ทำไมน้องเอกไม่ได้เลือดโดนผมเป็นไงผมอึดไหมน้องอึดไหม
ตื่นมากเลยค่ะแต่พี่ก็อึดเหมือนกันค่ะอย่าน้องเอกขอน้องเอกไม่อ้าเอาหมันของพี่ไปกินนี่นะเสร็จแล้วนี่นะอย่านี่นะตัวอย่าเบ่งกล้ามเหมียวเบ่งกล้ามเหมียวเนี่ยเบ่งกล้ามเหมียวไหมเบ่งกล้ามเหมียวอ้านี่นี่ปั๊บอืมนี่นี่เย้ฮู้โอ้ยพี่ขาเราว่าครับอย่างนี้ผมได้หอมแล้วครับทุกคนเย้ฮู้ไม่แพ้เลยอ่ะมาเลยมาหอมเลยเย้ทุกคนเราได้เวลาหอมแล้วครับผมพี่ว่าบาได้เวลาหอมแล้วพี่ว่าล้างจมูกรอแล้วใช่ไหมครับพี่สาวล้างรอแล้วพี่รู้ไหมว่าน้องเอกจะหอมอะไรนี่น้องเอกมีนี่ครับผมแฮปปี้โน้ตสติกเกอร์หัวหอมพี่ว่าบาอ๋อนี่ใครชนะก็จะได้หอมก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้นะครับผมแฮปปี้โน้ตนะครับผมเป็นสติกเกอร์หัวหอมนะครับผมสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมกับเบคอนชามนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็ภายในกล่องนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมหอมชื่นใจเลยอะครับผมอันนี้ก็หอมไหมหอมไหมพี่วาหอมไหมเดี๋ยวน้องเอกส่งไปให้ก็อันนี้นะครับภายในกล่องนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์หัวหอมนะผมของนักกีฬาโปลีกในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับผมน้องแอลมอนพีแล้วก็จะมีน้องคิมเซนเซนะครับแล้วก็จะมีน้องโตโต้นะครับผมแล้วก็จะมีมากี้ก็สามารถนะครับผมหาซื้อได้นะครับผมที่ช่องทางเบคอนออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้สติกเกอร์หัวหอมนี้นะครับก็สามารถเอาไปแปะนะครับผมบนแมสหรือว่าบนเสื้อได้นะครับผมใครที่อยากจับจองก็อย่าลืมนะครับผมทางช่องทางเบคอนออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้น้องเอกต้องขอขอบคุณพี่วาวามากๆเลยนะครับผมที่ให้เกียรติในการออกรายการทางช่องเบคอนไทม์ในครั้งนี้นะครับพี่สาวยินดีค่ะแต่อยากโดนหอมจริงๆนะเนี่ยฝากนะครับผมพี่วาวาทิ้งท้ายหน่อยนะครับพี่ว่าสตรีมช่องไหนมีทางติดต่ออะไรบ้างฮะติดตาม Facebook นะคะวาวาเกมเมอร์นะคะแล้วก็มี TikTok นะคะเบล_นภัชชานะคะแล้วก็มี YouTube นะคะเป็นในช่องเบล_นภัชชาเหมือนกัน3ช่องทางเลยค่ะ3แพลตฟอร์มค่ะก็วันนี้น้องเอกขอขอบคุณพี่เบลมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสได้เล่นด้วยกันนะครับผมพี่สาวยังไงก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแฮปปี้โน้ตเบคอนไทม์สติกเกอร์สำหรับเกมเมอร์ที่มาพร้อมกับรูปหน้านักแข่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายมีให้สะสมด้วยกันถึง10แบบใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง TikTok Shopee Lazada และ LINE My Shop นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นสติกเกอร์หัวหอมที่นอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วยังมีหน้านักแข่งที่เราชื่นชอบในดวงใจให้เก็บสะสมกันอีกด้วยนะครับยังไงวันนี้น้องเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมแฮปปี้โน้ตกันนะครับผมไปแล้วฮะยูฮูเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย